มิคทองระยะเขินโบมิรดาเรียกแฟนออกสื่อรับมีไอออนขอกำลังใจถึงบ้านพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยล่ะค่ะว่าเป็นแฟนกันแล้วสำหรับคู่ของมิคทองระยะกับโบมิรดาที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์ที่ฝ่ายชายขอเลื่อนสถานะว่าวันนั้นก็งงๆเหมือนกันและถึงแม้ว่าจะไม่มีดอกไม้แต่ก็โรแมนติกด้วยคำพูดทำเอาแฟนๆต่างชื่นใจไปตามๆกันภายหลังจากเอาใจช่วยลุ้นคู่นี้กันมานานและล่าสุดทางด้านนายอินเตอร์เทนได้จ่อไมค์สัมภาษณ์มิคทองระยะเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหลังได้ฟังสัมภาษณ์ของสาวโบมิคก็รู้ว่าเขาเขินขนาดตัวเองฟังยังเขินเลยความรักครั้งนี้ก็ชัดเจนมีอะไรก็ให้กำลังใจกันคอยปรึกษากันช่วยเหลือกันเวลาทำงานเหนื่อยๆแล้วมีคนให้กำลังใจมันก็หายเหนื่อยขึ้นมาได้ไม่รู้สึกกดดันที่มีคนอยากเห็นภาพคู่หวานๆซึ่งความจริงก็ไม่ได้สวีทอะไรมากและช่วงนี้ค่อนข้างเจอกันน้อยด้วยต่างคนต่างทำงานหนักแต่ก็คุยโทรศัพท์ให้กำลังใจกันมีไปออนขอให้กำลังใจที่บ้านฝ่ายหญิงบ้างนิดหน่อยถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆส่วนตอนนี้ยังให้ความสำคัญกับงานเป็นอันดับแรกแต่ถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันเรียกว่าเป็นคู่รักที่หวานน้อยแต่หวานนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ